กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งชื่อว่าชัยยาเขามีเมียชื่อสุนิสาแม้สุนิสาจะมีรูปลักษณ์ที่งดงามแต่ทั้งสองกลับมีนิสัยที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินชัยยาเป็นคนมีศีลธรรมมีความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริตในขณะที่สุนิสาเป็นคนที่ขี้เกียจ ชอบอิจฉาริษยาและมีจิตใจฝักใฝ่กับความอาฆาตแค้นชาวบ้านทั่วไปต่างให้ความเคารพนับถือชัยยาแต่กลับไม่ชอบสุนิสาในแต่ละวันชัยยาจะนำสินค้าไปเร่ขายต่างเมืองทำงานอย่างหนักเขาเดินทางรอนแดมไปเรื่อยๆนานๆถึงจะได้กลับมาบ้าน ส่วนสุนิสาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนางไม่คิดช่วยงานบ้านงานเรือนสักอย่างเอาแต่กินนอนและเที่ยวใช้จ่ายเงินที่ผัวหามาได้อย่างยากลำบากอีกทั้งอย่างสุรุ่ยสุร่ายและไม่คิดที่จะเก็บหอมรอมริบชาวบ้านที่พบเห็นต่างก็ระอาใจที่พ่อค้าดีๆอย่างชัยยา มีเมียเช่นนี้แต่ทุกคนก็ไม่คิดที่จะเข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเขาวันหนึ่งสุนิสาออกไปเที่ยวในตลาดนางเดินเลือกซื้อจับจ่ายซื้อของมือเติบและมาแวะพักกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งสุนิสาสั่งกับข้าวหลายอย่างพร้อมเหล้ามาดื่ม อย่างไม่อายสายตาชาวบ้านที่จับจ้องและซุบซิบนินทานางภูมิใจมากที่ชัยยาหาเงินมาให้จับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดมือและดื่มเหล้าเมาไมายจนชาวบ้านต้องสายหน้าสามวันต่อมาพ่อคาเร่ก็กลับมาถึงบ้านเขานำผ้าไหมเครื่องประทินผิวและข้าวของสวยๆ กลับมาฝากเมียเช่นเคยนอกจากนี้ยังซื้อสินค้าจากต่างเมืองกลับมาขายอีกด้วยชัยยาเห็นบ้านสกปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยคราบฝุน่นจึงเอ่ยถามภรรยาขึ้นเจ้าไม่ดูแลปัดกวาดเช็ดถูบ้านและทำกับข้าวไว้รอข้าบ้างเลยเหรอสุนิสาไม่ละพี่แค่นี้ข้าก็เหนื่อยพอแล้ว พี่ก็จ้างคนมารับใช้สิทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านฉันขี้เกียจเฮ้อสุนิสามีอะไรข่าก็ตามใจเจ้าแต่นี่จะไปเสียเงินจ้างคนใช้ทำไมให้มันสิ้นเปลืองมากกว่านี้สุนิสาได้ฟังก็ไม่สนใจนางยังคงชื่นชมกับของฝากจากผัวชาย,ยาจึงพักผ่อนเพียงครู่หนึ่ง แล้วนำสินค้าที่ได้จากต่างเมืองไปขายชาวบ้านที่เห็นชาย,ยากลับมาก็ถามไทยสารทุกขสุขดิบและอุดหนุนสินค้าของเขาชาย,ยาได้ยินชาวบ้านบ่นให้ฟังทุกครั้งที่ผ่านมาว่าเมียของเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเอาแต่เที่ยวเตะและดื่มเหล้าไม่สนใจงานบ้านงานเรือนเขาคิดในใจว่าคงตัดสินใจผิด ที่คิดเอาสุนิสามาเป็นคู่ครองในอดีตนางเคยเป็นหญิงที่น่ารักมากแต่เมื่อแต่งงานไปนิสัยที่แท้จริงก็ปรากฏชัยยาจึงได้รู้ว่าสุนิสาเป็นคนขี้เกียจไม่เอาการเอางานใช้จ่ายสุรุยสุร่ายสามยังเอาแต่เที่ยวเตรดื่มเหล้าเมามายวันวันไม่ทำอะไรแม้เขาจะคอยพูดคอยสอน เธอก็ไม่เคยฟังและปรับปรุงตัวเลยชัยยาพักอยู่กับบ้านเพียงสัปดาห์เดียวก็เตรียมสินค้าไปเร่ขายต่างเมืองต่อเขาบอกกับภรรยาว่าครั้งนี้เขาคงไปนานเป็นเดือนเพราะต้องเดินทางไกลกว่าทุกครั้งพร้อมกับฝากให้นางดูแลบ้านด้วยสุนิสาก็แกล่งรับคำ นางไม่ทุกใจเลยที่ผัวกลับมาเพียงไม่นานก็รีบออกเดินทางอีกชัยยาเดินทางผ่านหลายต่อหลายเมืองเร่ขายสินค้าไปยังที่ต่างๆและเลือกซื้อสินค้าที่คาดว่าน่าจะขายดีกลับมาขายที่เมืองด้วยระหว่างทางเขาได้แวะพักที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ เขาได้พบกับหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเกตนางเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้และเป็นแม่ครัวทำอาหารเองทั้งหมดหญิงสาวได้ทำอาหารและตักอาหารพร้อมข้าวร้อนๆร,นรวมถึงน้ำดื่มมาให้พ่อค้าเรเมื่อเขาได้กินอาหารคำแรกก็ถึงกับเอ่ยปากชมว่าเธอทำอาหารอร่อยถูกปากชายยาได้พูดคุยกับเกตระหว่างกินอาหาร แม้จะเป็นเวลาเพียงชั่วยามแต่ทั้งสองก็สนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็วก่อนจากลาพ่อค้าเร็ก็กได้มอบผ้านุง่งพื้นหนึ่งให้กับหญิงสาวไว้เป็นที่ระลึกตอบแทนที่นางทำอาหารอร่อยๆให้เขาได้ทานในขณะเดียวกันสุนิสาเมียรักของเขาก็เริ่มรู้สึกเหงาจากการอยู่คนเดียวชาย,ยาไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยสักครั้ง เอาแต่ทํางานหาเงินไม่สนใจดูแลนางแม้ชาย,ยาจะมีเงินให้นางใช้ไม่ขาดมือแต่นางก็ต้องการความรักความเอาใจใส่เช่นคู่ผัวตัวเมียทั่วไปแต่เมื่อสุนิสาอดรนทนไม่ไหวเธอก็ออกไปเดินเลือกซื้อของในตลาดแก้เหงาเธอเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าอาพรและของใช้ต่างๆอย่างเพลิดเพลินจนมาถึงแผงขาย เครื่องปะทินผิวของพ่อค้าหน่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายสนนายสนเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาคมคายอีกทั้งยังพูดจาเก่งเขาเอ่ยปากชมยกยอปอปัอป้นชมเชยสุนิสาว่านางเป็นหญิงที่งดงามที่สุดที่เขาเคยเห็นมาจนทําให้เธอถึงกับเคลิบเคลิมหญิงสาวจึงยอมซื้อเครื่องปะทินผิวกลับบ้านไปหลายอย่าง อีกทั้งยังบอกว่าจะกลับมาซื้ออีกเมื่อกลับไปถึงบ้านที่เงียบเหงาไร้เงาผัวความเหงาก็กลับมาเกาะกินหัวใจของเธออีกครั้งนางอยากได้ใครสักคนมาคอยดูแลและพูดคุยกับนางและสุนิสาก็นึกถึงนายสนขึ้นมาได้นางคิดว่าพ่อค้านมเป็นคนที่สง่างามไม่ด้อยไปกว่าชายาซ้ำยังมีคารมคมคายเอาอกเอาใจมากกว่า นางจึงคิดเปรียบเทียบระหว่างชายากับนายสนก็เห็นว่านายสนน่าจะดีกว่าจึงคิดจะกลับไปหาเขาอีกนับตั้งแต่วันนั้นสุนิสาก็ได้กลับไปอุดหนุนซื้อเครื่องปะทินผิวของนายสนอีกหลายครั้งจนทั้งสองได้มีโอกาสพูดคุยสนิทสนมกันมากขึ้นจิงสาวจึงลักลอบนัดพบกับนายสนที่บ้านจนกลายเป็นชู้กัน สุนิสารักและหลงชายชู้มากวันวันเอาแต่อยู่บ้านกับนายสนจนแทบจะหลงลืมผัวตัวเองชายหนุ่มเองก็มีความสุขที่เขาไม่ต้องไปขายของก็มีเงินที่สุนิสาเอาเงินจากผัวมาให้ทั้งสองต่างหลงไหลซึ่งกันและกันจนไม่เกรงกลัวบาปชาวบ้านที่พบเห็นสุนิสาสนิทสนมกับนายสนมากผิดปกติ และไปไหนมาไหนด้วยกันก็จับตาดูพฤติกรรมของทั้งคู่จนกระทั่งเห็นพ่อค้าหนุ่มเข้าไปค้างแรมในบ้านของชัยยาเขาก็ตกใจไม่คิดว่าเธอจะกล้าทรยศชายยาเอาชายชู้มาอยู่ในบ้านเช่นนี้ทุกคนต่างสาบแช่งสุนิสากับนายสนให้ได้รับกรรมในเร็ววันหนึ่งเดือนผ่านไปชายยาก็ส่งข่าวมาบอกสุนิสาว่า เขากำลังจะกลับบ้านไยสุนิสาก็นึกเสียดายที่จะต้องห่างจากชายชู้และต้องให้ในายสนกลับไปอยู่ที่บ้านของตนก่อนสักระยะสุนิสาบอกกับชายยาคงจะกลับมาบ้านไม่นานก็จะไปเรข่ขายของต่างเมืองอีกเช่นเคยเมื่อชายยามาถึงบ้านสุนิสาก็แกล้งเอาน้ำใส่ขันมาให้ผัวดื่มเพื่อเอาอกเอาใจ และเขาก็เอาเงินและของฝากให้เธอเช่นเคยซึ่งนางก็ดีใจมากที่จะได้เงินมาเสพสุก,กับชายชู้ระหว่างนั้นเองชัยยาก็พบความผิดปกติบางอย่างในห้องนอนเขาจึงถามสุนิสาว่าพาใครมานอนค้างที่บ้านหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ชื่อจำเรียงแม้ชัยยาจะรู้สึกสงสยัยแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรไปมากกว่านั้น ในขณะที่สุนิสากังวลมากกลัวว่าสามีจะจับได้ว่าในยสนเป็นชู้ที่เข้ามาค้างในบ้านทุกคืนเธอก็แกล้งเอาอกเอาใจทำให้ผัวเชื่อใจและตายใจในวันรุ่งขึ้นชายยาก็นำสินค้าที่ซื้อมาจากต่างเมืองออกไปขายชาวบ้านก็แวะมาถามถ่ายข่าวคราวและเลือกซื้อสินค้าของเขาอีกเช่นเคยแต่คราวนี้พวกเขามีเรื่องมาบอกชาย,ยาด้วย เกี่ยวกับเรื่องที่ภรรยาของเขาแอบมีชู้พ่อคาเร่ได้ยินก็ตกใจจนแทบพูดไม่ออกเมียที่เขารักและตามใจน่ะหรือมีชู้ไม่รู้ละถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จับตาดูเองก่็แล้วกันว่าใครเป็นชู้ของนางสุนิสาชายยาจึงตั้งสติและกลับไปถามเมียด้วยตัวเองเขาถามสุนิสาว่านางมีชายอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอให้บอกตรงๆเขาไม่โกรธและยอมอย่าแต่โดยดีให้นางไปแต่งกับผัวใหม่แต่สุนิสายืนยันหนักแน่นว่านางไม่เคยพาใครมาค้างที่บ้านนอกจากเพื่อนนางรักชายยามากไม่ได้นอกใจเขาชายยาจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้และวางแผนการบางอย่างไม่นาน เขาก็ต้องออกไปขายของต่างเมืองอีกเช่นเคยและบอกกับสุนิสาว่าจะเดินทางไปที่เมืองทางภาคเหนือเมื่อสุนิสาเห็นผัวออกเดินทางก็รีบไปหาในสนทั้งสองพาการมาที่บ้านของชายาอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้ทั้งสองไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อค้าเร่ยังไม่ได้ออกเดินทาง เขาแค่แกล้งวางแผนเพื่อให้เมียนั้นตายใจและจับตาดูเงียบๆเ,เมื่อชาย,ยาแน่ใจว่าสุนิสาพาชายอื่นเข้ามาในบ้านเขาก็เข้าไปถามสุนิสากับนายสนก็ตกใจมากที่เห็นชาย,ยากลับมาบ้านและเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันทางด้านนายสนเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปชาย,ยาไม่ได้ไล่ตามไป แต่เขายัางคงคาดคั้นถามความจริงจากภรรยาของเขาสุนิสานั้นได้แต่ร้องไห้และขอให้ชายาย,าย,ยกโทษให้นางบอกว่าเขาเอาแต่ออกไปทำงานไม่เคยอยู่บ้านนางก็เลยเหงาพ่อคาเร่พยายามสงบจิตใจตนเองแม้เขาจะโกรธมากแต่ก็จะลงโทษสุนิสาไม่ลงชายาจึงให้สุนิสาสาบาน ว่าจะไม่พบชายชู้อีกนางก็ยอมทำตามหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปเร่ขายของที่ต่างเมืองและบอกว่าจะรีบกลับมาชายยาออกเดินทางทั้งๆท,ท,ที่ยังโกรธเขาไม่คิดว่าเมียรักจะกล้าทรยศหักหลังเขาถึงเพียงนี้ที่ผ่านมาเขาคิดว่าทำดีที่สุดแล้ว ไม่เคยด่าทอที่เมียขี้เกียจทำงานและเมื่อเดินทางกลับมาก็ให้เงินและของฝากที่นางชอบทุกครั้งแต่นางกลับพาชายอื่นมานอนในบ้านของเขาเมื่อชายยาเดินทางไปถึงครึ่งทางเขาก็คิดได้ว่าอยากไปเยี่ยมเกดแม่ค้าขายอาหารท้องถิ่นริมทางอีกครั้งเขาจึงแวะไปที่ร้านของเกดอีกเช่นเคยเกดเห็นชายยามาก็ดีใจ รีบหาน้ำหาท่ามาให้เขาดื่มและทำอาหารอาร่อ,อยๆมาให้ชัยยาได้รับประทานชัยยาเองก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้กลับมาพบเธออีกครั้งเขาตัดสินใจเล่าเรื่องที่เมียมีชู้ให้เกตฟังซึ่งแม่ค้าสาวกอปลอบใจเขาอย่างเข้าใจชัยยานึกเสียดายที่เขาไม่มีเมียดีๆอย่างเกตจากนั้น ทั้งสองก็ได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมและเข้าใจชัยยารู้สึกดีและนึกชอบแม่ค้าสาวสวยคนนี้ขึ้นมาทุกขณะจนเขาตัดสินใจค้างที่บ้านของนางไม่ออกเดินทางไปที่เมืองทางภาคใต้ชัยยาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเกตเขาเปิดแผงขายของเล็กๆข้างร้านขายอาหารของหญิงสาวซึ่งชาวบ้านที่ผ่านไปมา ก็อุดหนุนซื้อสินค้าของเขาระหว่างนั้นมิตรภาพของทั้งสองก็พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นความรักพ่อคาเร่จึงบอกรักแม่ค้าสาวและขอเธอแต่งงานพร้อมทั้งสัญญาว่าจะกลับไปขอหย่าขาดกับสุนิสาเพื่อกลับมาแต่งงานกับเธออย่างถูกต้องชายยาจึงรีบเดินทางกลับบ้านและบอกให้สุนิสาเมียรักของเขาว่าเขาพบหญิงใหม่ที่ดี และเข้าใจเขามากกว่าเธอจึงขอ,อยาขาดจากสุนิสาให้ต่างคนต่างมีอิสระไปแต่งงานใหม่สุนิสาได้ฟังก็โกรธแค้นมากนางไม่ยอมยาและยังด่าทอชัยยาว่าแอบนอกใจนางแต่ครั้งนี้ชัยยาย,ยืนยันว่าเจ้าขอ,อย่าสุนิสาจึงถามว่าผู้หญิงคนใหม่เป็นใครมาจากไหนชัยยาจึงตอบเพียงว่าเธอชื่อเกด เป็นแม่ค้าขายอาหารท้องถิ่นริมทางที่เหมืองราชพฤกษ์เมื่อเห็นว่าตกลงกันยังไม่ได้ชัยยายจึงตัดสินใจเข้าไปนอนพักผ่อนในห้องฝ่ายสุนิสาที่ผูกใจเจ็บก็แอบลอบไปหาในสนและขอร้องให้เขาพาพักพวกไปทำาร้ายเกตในครั้งแรกในสนยังลังเลที่จะทำตามคำขอแต่เมื่อสุนิสาอดอ้อน,ออนรบเร้ามากขึ้น จึงจ้างวานชายสี่คนให้เดินทางไปที่เมืองราชพฤกษ์เพื่อทำร้ายเกตเมื่อชายชะการเดินทางไปถึงก็ถามไทยจากชาวบ้านเพื่อตามหาบ้านของแม่ค้าสาวที่ชื่อว่าเกตเมื่อเกตเห็นพวกเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักเดินทางที่ผ่านมาแวะซื้ออาหารที่ร้านจึงปล่อยให้พวกเขาเข้ามาทันใดนั้นเองกลุ่มชายชะกานทั้งสี่ ก็หลากตัวแม่ค้าสาวไปทำร้ายเกตที่อยู่เพียงลำพังไม่มีทางต่อสู้ก็โดนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสจนกระทั่งชาวบ้านผ่านมาพบพอดีกลุ่มชายชะกันจึงรีบหนีไปฝ่ายชายยาที่ตื่นมาไม่เห็นสุนิสาอยู่ในบ้านก่อนนึกสงสยัยเขาจึงออกตามหาจนชายยาพบชาวบ้านคนหนึ่งจึงถามว่าเห็นเมียของเขาหรือไม่ชาวบ้านคนนั้นก็บอกว่าเห็นสุนิสา เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งชัยยาจึงเดินเข้าไปตามตามที่ชาวบ้านบอกพ่อคาเรจึงคอยแอบดูอยู่ข้างนอกบ้านจนกระทั่งเห็นเมียของเขาออกมาก,กับนายสนชัยยาจึงโกรธมากที่สุดที่สูนิษายังคงมาพบชัยชูแต่ยังคงแอบดูอยู่เงียบๆเบจ้าให้คนไปจัดการเกตแล้วใช่ไหมใช่ พวกเขาส่งข่าวมาแล้วว่าทำร้ายนางเกตจนบาดเจ็บสาหัสสมใจเจ้าเลยละชัยยาได้ยินก็โกรธมากจนแทบขาดสติแต่เขาจะออกไปทำร้ายคนทั้งสองไม่ได้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะต้องติดคุกเสียเองเขาจึงต้องรีบไปช่วยเกตก่อนพ่อคาเรจึงเรียบเก็บของออกเดินทางไปช่วยเกตเขาได้แต่หวังว่าจะยังทันเวลา และนางจะยังมีชีวิตอยู่เมื่อไปถึงร้านก็เห็นสภาพร้านอาหารพังพินาศจึงรีบไปดูที่บ้านเห็นชาวบ้านคนหนึ่งคอยดูแลเกตสภาพของนางเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยฟกช้ำยิ่งทำให้เขาเจ็บปวดและแค้นใจมากเขาถามอาการนางจากชาวบ้านที่คอยดูแลซึ่งได้รับคําตอบว่าอาการของเกตค่อนข้างสาหัสซึ่งถ้าหากชาวบ้านมาไม่ทัน ปานนี้เกดคงตายไปแล้วชัยยาจึงคอยดูแลเกดอย่างใกล้ชิดเขาตามหมอมาช่วยตรวจอาการทุกวันป้อนน้ำป้อนข้าวและป้อนยาเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดบาดแผลเวลาผ่านไปหลายวันเกดก็ฟื้นคืนสติชัยยานึกถึงกลุ่มชายชกันที่ในาสนจ้างมาทำร้ายก็หยิ่งแค้นใจเขาคิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่สุนิสากับชายชู จะต้องได้รับกรรมอย่างแสนสาหัสจึงวางแผนก่อนจะกลับไปที่บ้านและฝากชาวบ้านคอยดูแลเกตสักระยะชายาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการว่าสุนิสาเมียของเขาเมีชู้และจะจับนางไปรับโทษเจ้าหน้าที่จึงช่วยวางแผนกับชายาหาพยานหลักฐานให้พร้อมเพื่อเอาผิดกับสุนิสา เขาจึงกลับไปบ้านโดยไม่บอกให้สุนิสารู้ฝ่ายสุนิสาที่ไม่เห็นชายยาอยู่ในบ้านตั้งหลายวันก่อนที่มาขอ,อยาก็คิดว่าเขาคงไปเร่ขายสินค้าที่ต่างเมืองจึงพาในสนกลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านด้วยความไม่ระวังตัวจึงไม่รู้ว่าผัวก,กับเจ้าหน้าที่จับตาดูอยู่ข้างนอกนางซื้อข้าวปลาอาหารเหล่ายาปลาปิ้ง มากินกับชายชู้อย่างมีความสุขจนกระทั่งชายยาบุกเข้ามาเจอและจับได้คาหนังคาเขาถึงในห้องนอนเป็นครั้งที่สองสุนิสาและนายสนก็ตกใจและถูกเจ้าหน้าที่ทางการจับตัวได้ในทันทีข่าเตือนแล้วนะสุนิสาแต่นี่เจ้าก็ยังพาชายชู้มานอนในบ้านเป็นครั้งที่สองปล่อยข้านะพี่ก็นอกใจข้าเหมือนกัน พี่ก็ต้องถูกจับด้วยจากนี้ไปข้าขออย่าขาดจากเจ้าโดยเด็ดขาดทั้งสองถูกลากตัวออกมานอกบ้านก็เห็นชาวบ้านต่างมามงดูทุกคนต่างดาทอและรุมประนามที่สุนิสานอกใจชัยยาพาชายชู้มานอนถึงในบ้านสามีไม่รู้จักละอายหรือเกรงกลัวบาปซ้ำยังผลาญเงินที่ผัวทำมา ย่างยากลำบากด้วยความแค้นใจแทนชายยาพวกชาวบ้านจึงรุมประชาทานสุนิสาและนายสนหลังจากนั้นชายยาก็รีบกลับไปหาเกตเขาดูแลนางอย่างดีและคอยปฐมพยาบาลอย่างใกล้ชิดจนนางฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งชายยาเล่าให้นางฟังว่าตอนนี้สุนิสาถูกจับไปขังคุกพร้อมชัยชู และเขาก็ได้ยาขาดกับนางเรียบร้อยแล้วจะไม่มีใครมาทำร้ายเกดอีกจากนั้นชายยาจึงได้แต่งงานกับเกดอย่างถูกต้องและพานางเข้ามาอยู่ในบ้านใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นมาชายยาก็ได้เมียใหม่ที่ดีสวยน่ารักและซื่อสัตย์เขาออกเดินทางไปเร่ขายสินค้าอย่างสบายใจในขณะที่เกด ก็คอยดูแลบ้านให้เขาเมื่อกลับมาพ่อคขาเร่หนุ่มก็เห็นบ้านที่สะอาดสะอ้านและได้กินอาหารอร่อยที่เมียทำไว้รอในขณะที่เขาก็นำของฝากสวยๆกลับมาให้นางเช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอกใจเป็นสิ่งผิดและนำมาซึ่งความแตกแยกของชีวิตคู่และการอาฆาตแค้นไม่เคยนำมาซึ่งความสงบใจมีแต่จะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งสิน้น